สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงกลับมาสู่รายการด้วนสยามกันต่อนะครับผมใช่แล้วค่ะก็กำลังคุยค้างกันอยู่นะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทารกรรมหัวโขนที่มีชื่อว่าภูเตศวรค่ะครับผมซึ่งแต่ละชิ้นงานเนี่ยต้องบอกว่ามีความสวยสดงดงามปราณีตมากๆอย่างตอนนี้ค่ะเรานำเมื่อกี้ที่อยู่ด้านหลังสลับมาด้านหน้าแล้วจะได้เห็นกันชัดๆผมรู้สึกว่าองค์ที่อยู่ด้านหน้าผมเนี่ยนะฮะเป็นเขาเรียกซูเปอร์สตาร์สำหรับผมมากเป็นไฮไลท์ของคุณเลยในวันนี้ไม่กล้าจับนะครับผมค่ะจับได้ผมกลัวต้องขายบ้านนะครับเพราะว่ามีทองคำเป็นส่วนประกอบถึง1บาทเต็มๆเอ้ยสวยมากจริงๆนะครับองค์นี้แหมไม่เคยเห็นไม่คุ้นตาเลยนะฮะเขามีนามว่าอะไรชื่อมังกรกันครับมังกรกันก็เป็นศักดิ์ทางวงญาติของทศกัณฐ์มีศักดิ์เป็นหลานเป็นลูกพญาขรมังกรกันนี่ชาติเดิมเป็นทรพีเคยได้ยินไหมทรพีที่ฆ่าพ่อได้ยินชื่อทรพีนี่ทรพีทรพาอกตัญญูไงฆ่าพ่อแต่เป็นควายนะชื่อทรพีเขาฆ่าพ่อตัวเองก็เลยอันนี้คืออันนี้ถ้ามาเกิดใหม่ก็เป็นยักษ์เป็นมังกรกันครับเป็นมังกรกันนะดูมีค่ามากๆนะฮะซึ่งผมดูแล้วเนี่ยลายเยอะมากๆจริงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกลายนะฮะลงไปยอดเป็นพญานาคครับยอดเป็นพญานาคมีกระหนกมีอะไรพวกนี้ฮะก็ตามพวกลายกระหนกเลยนะฮะผมว่าฝุ่นมันเกาะง่ายฝุ่นจะเกาะง่ายมากๆนะครับแล้วสามารถดูแลรักษาได้ยังไงบ้างมีวิธีการดูแลรักษาอย่างเงี้ยเราก็ที่เราเก็บใส่ตู้ฮะอาจจะมีฝุ่นเป็นอะไรบ้างครับก็ใช้แปรงขนอ่อนปัดใช้แปรงธรรมดาแปรงขนอ่อนนะฮะแล้วก็ไดเป่าผมเป่าก็ได้ฮะแต่ไล่ฝุ่นใช่เราจะไม่ใช้ผ้าเช็ดเลยเพราะเดี๋ยวทอมจะลอกอ๋อใช้เป็นไดแล้วเปิดลมเย็นๆใช่ไหมฮะเป่าอย่างเงี้ยได้เลยแปลงอ่อนแปลงคนกระต่ายอ่ะครับนะคะแล้วก็ทราบมาว่ามีบริการหลังการขายด้วยอย่างกรณีที่แบบว่าเกิดมีเด็กอยู่ที่บ้านซุ่มซ่ามไปหน่อยทำล้มเกิดแตกหักชำรุดคริสตัลหลุดแบบนี้เนี่ยนำกลับมาทางร้านซ่อมให้หมดซ่อมให้ครับถ้ามันไม่เยอะมากเนี่ยก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างเช่นถ้ามันแค่แตกหักหรืออะไรเงี้ยนิดหน่อยฮะได้แต่ว่าถ้ามันชิ้นส่วนหายไปอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายบ้างนิดหน่อยแล้วถ้าทองหายหมดทั้งองค์อ่ะครับผมโอ้อันนั้นก็ต้องใช้จ่ายเยอะเลยละค่ะก็นิดนึงครับนิดนึงครึ่งนึงเองนะนิดนึงครับนิดนึงแต่เป็นราคารถไม่ราคาเต็มเหมือนตอนซื้อไปอ๋อครับเป็นลูกค้าเราผมขอถามนิดนึงนะฮะผมด้านหน้าอยู่ตรงนี้นะครับผมนะฮะเป็นนี่คือองค์พระพิฆเนศหรือเปล่าใช่พระพิฆเนศครับพิฆเนศนะฮะทำไมงาท่านถึงหายไปข้างนึงครับใช่เพราะว่าเนี่ยฮะถ้าเราขายคนไทยเนี่ยก็จะเห็นว่างายกได้ค่ะยกได้ครับยกได้ครับงาเขาจะหายไปข้างหนึ่งหักซ้ายเพราะว่าในขนบของรามเกียรติ์เราก็จะมีตอนที่ลบกับยักษ์ฮะท่านสู้แล้วก็ใช้งารับค่ะอาวุธฮะก็เลยงาหักไปแต่ว่านี้อิงในวรรณคดีเลยอันนี้เฉพาะคนไทยนะแต่ว่าถ้าพี่ทำขายในช็อปเนี้ยจะเป็นไม่จะงาจะไม่โดนตัดจะเป็นอันเนี้ยจะเป็นงาเต็มด้านเพราะฝรั่งเขาจะไม่ทราบเขาคิดว่าของชำรุดเขาไม่ซื้อครับไม่ซื้อฮะไม่ซื้อมีที่มาตอนเรียนอ่ะต้องตั้งใจเรียนนะเราจะได้เข้าใจแต่เราก็จะบอกลูกค้าว่าอันนี้ก็ไม่ผิดเหมือนตอนที่ท่านยังไม่เสียงานอะไรเงี้ยฮะตอนท่านยังไม่เสียงานก็จะงาเต็มฮะเพราะแรกๆเราส่งไปแล้วโดนตีกลับหมดเลยใช่ไหมเขาเข้าใจผิดใช่ไหมสมรู้แต่จริงๆเราคือถ้าได้ศึกษาจริงๆปุ๊บจะรู้เลยว่าเราตั้งใจให้เป็นแบบนี้หลังๆเราก็เลยส่งเต็มไปเลยเดี๋ยวๆผมเห็นอันนึงผมสนใจมากนะครับผมอันนี้เลยนะครับผมนะฮะนี่นะฮะดูรูปไหมดูรูปพร้อมกันนะครับผมนะฮะนี่หมดไม่ได้เอามาช้างสามเศียรช้างเอราวัณเรียกว่าช้างเอราวัณช้างเอราวัณครับเป็นช้างทรงพระอินทร์ฮะสวยงามมากนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของกทมด้วยช้างทรงพระอินทร์ไงใช่ใช่แล้วก็เห็นว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้มีจำหน่ายทั่วไปด้วยใช่ครับอันนี้จะมีเฉพาะที่ King Power ที่เดียวเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ของ King Power ครับคือ King Power ให้เราผลิตแล้วก็วางจำหน่ายที่นั่นครับมีไซส์อะไรบ้างครับไซส์มีแค่ไซส์เล็กขนาดเท่านี้ฮะไซส์องค์นี้ไซส์เดียวไซส์เดียวเท่านั้นด้วยไซส์ใหญ่กว่านั้นต้องลูกค้าสั่งแต่เราไม่ได้มีจำหน่ายเดี๋ยวผมไม่ได้เปิดนี่นี่ฮะด้านในนะครับผมนะฮะนี่คือจะเป็นขั้นตอนและอุปกรณ์ในการผลิตใช่ไหมฮะใช่ครับจะมาทำแบบขั้นตอนโบราณครับมี10ขั้นตอนฮะตั้งแต่เริ่มพอกหุ่นมานะฮะมีพอกหุ่นมีแปะกระดาษนะครับมีกึ่งยอดมีติดกระแหน่งลวดลายทีละชิ้นบล็อกใช่ไหมครับผมหินเราใช้หินสบู่ในการแกะลายเป็นหินสบู่เราอยากได้ลายอะไรเราก็วาดลายเข้าไปลายกระหนกลายกระจังเนี่ยเราก็ใช้สิวเซาะขึ้นมาแล้วก็เอาลักกดลงไปแล้วก็มาติดทีละชิ้นทีละชิ้นตามเนี่ยที่เราเห็นนะครับอันนี้ไม้นี่คือยอดเป็นยอดแถมยอดพวกสิราพรเป็นยอดสิราพรเนี่ยเป็นยอดเพราะว่าก็จะมียอดหลายๆยอดนะครับก็คือยอดเนี่ยนะเอาไว้เซ
เซตทรงถูกต้องไหมฮะก็จะมาแล้วก็ค่อยๆวาดพระพักตลอดที่เห็นพระพักเล็กๆด้วยเพราะว่ายักษ์ในรามเกียรติ์มีทั้งหมดเกือบๆ400ตัวละครค่ะที่เห็นในรามเกียรติ์นะครับแล้วก็แต่ละยอดแต่ละหน้าก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันเราก็จะทำตามขนบเขาเลยว่าอย่างเงี้ยหน้าแบบนี้ปากแบบนี้ตาแบบนี้ยอดเป็นอะไรเงี้ยฮะก็จะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วทุกวันนี้พี่ยุทธทำมาทั้งหมดกี่ตัวละครได้ไหมก็มีลูกค้าหลายๆท่านสั่ง400ก็มีแต่ที่ผ่านมาก็400ตัวละครมีครบหมดแล้วมีครับมีครับมีหลายๆท่านเขาก็สะสมจริงครับสะสมเป็นผนังเลยครับผนังบ้านเต็มผนังบางคนเขาก็สะสมจริงจังอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วมันไปอยากไปบ้านนั้นมากเลยอยากเห็นมากเลยนะว่าข้างผนังเขาจะเป็นอย่างไรนะไซส์ไหนครับไซส์ไหนไซส์เล็กๆขนาดนี้ครับกำลังดีพี่ว่ากำลังดีเพราะว่าถ้าไซส์ใหญ่ไปแล้วโอ้โห400ก็คงจะต้องมีบ้านหลังโตมากจริงๆโอ้โหแต่ละพักนี่ก็คือมีงานรายละเอียดที่แตกต่างกันไม่สามเลยใช่ฮะจะมีเป็นแบ่งแยกเป็นหน้ายักษ์หน้าลิงหน้าพระเทพเจ้าแล้วก็พวกสิงสารสัตว์ต่างๆในรามเกียรติ์แล้วก็ไม่ต้องกลัวสับสนนะคะเพราะว่าฐานของแต่ละเสียงจะมีชื่อระบุเอาไว้อย่างเช่นคนสั่งไว้นี่คือคนไทยป่ะครับคนไทยครับเดี๋ยวหลังไมค์ก็คุยกันอะไรชื่อพี่นิโน่ก็สั่งเยอะพี่นิโน่ใช่ไหมฮะก็สั่งเยอะสั่งหลายหลายร้อยหน้าเหมือนกันครับอย่างอันนี้ก็จะมีเขียนไว้เนอะว่าแบบอันนี้เป็นในช็อปก็ได้เป็นอ๋อไม่ใช่ใช่อันนี้พี่เอาไปเอาด้านหน้าต้องจุดด้านหน้าป่ะคะยกตัวอย่างอันที่ถูกต้องอันนี้ป้ายมันหมดพี่เลยติดยิงแป้นมายกตัวอย่างชื่อฮะเท้าจักรวรรดิเท้าจักรวรรดิครับอันนี้ถูกต้องยักษ์ถ้าถูกต้องต้องอยู่ด้านหน้าใช่ครับนี่เราก็แบบอักษรไงฮะด้านหลังเราก็จะมีเป็นแบรนด์ภูเตศวรอยู่ถ้าในช็อปนะอันนี้พอดีพี่ไม่ได้ติดมาจริงๆแล้วจะว่าไปนะคะก็คือถ้าเป็นของภูเตศวรเนี่ยเราจะเห็นได้ก็คือที่พารากอนตรงเอ็กโซติกไทยชั้น4ครับชั้น4แล้วก็คิงพาวเวอร์คือ2สถานที่เนี่ยนารายพันธ์ก็มีนารายพันธ์คือสถานที่เหล่านี้เนี่ยจะมีภูเตศวรเท่านั้นแต่ว่าตามตลาดทั่วๆไปตลาดที่เราอาจจะไปเดินเห็นตามที่แบบว่าเขามีของที่ระลึกจำหน่ายอาจจะมีผลิตภัณฑ์คล้ายๆกับแบบนี้อะไรคือความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เรากับของเจ้าอื่นๆของเราก็ที่บอกว่าเราก็เน้นงานไทยโบราณแล้วก็ซึ่งด้วยวัสดุหาวัสดุและขั้นตอนการทับเนี้ยก็จะละเอียดกว่าเพราะงานเจ้าอื่นอาจจะเป็นงานหล่องานหล่อเรซินอะไรเงี้ยทองอาจจะเป็นไม่ใช่ทองคำแท้ครับเป็นทองไต้หวันทองอะไรเงี้ยทองปลอมเนี้ยซึ่งก็อาจจะเป็นด้วยราคาเขาก็สวยนะไม่ว่าเขาไม่สวยสวยเหมือนกันแต่ว่าอาจจะด้วยจำกัดในด้านราคาทำให้งานออกมาแค่นั้นแต่ของเราเนี้ยเราอยากทำให้มันเต็มที่ใช้ของดีๆวัสดุดีๆอะไรมาเงี้ยจะได้อยู่ได้นานเป็นร้อยๆปีใช่แล้วก็ราคาเขาไม่คิดแต่ทีหลังราคาเลยค่อนข้างสูงนิดนึงนะแต่ว่าเป็นงานเก็บอยู่ได้นานได้เป็นร้อยๆปีครับคือว่าทราบมาว่าอย่างแบบลายพักๆต่างๆที่เป็นสีทองเนี่ยก็คือไม่ใช่การใช้สีทองธรรมดาแต่เป็นทองจริงๆใช่ทองคำแท้คือดูตรงนี้ผมเห็นเลยว่างานละเอียดมากจริงๆนะฮะก็คือถ้าเห็นจากภายนอกงานอื่นก็คงจะไม่ได้ละเอียดเท่านี้นะฮะคือที่เห็นขอโทษนะขออะไรที่พระพักนี้ชื่อว่ามังกรกันครับมังกรกันมังกรกันนี่นะฮะไม่ได้จำหน่ายใช่ไหมฮะมีบางจำหน่ายเหมือนกันมีจำหน่ายเหมือนกันแต่ว่ามีกับทุกหน้าครับไม่ได้จำหน่ายองค์นี้ไม่ได้จำหน่ายครับสวยงามมากๆจริงนะแอบถามราคาได้หนึ่งองค์ราคาอะไรองค์นี้ราคาในช็อปอยู่ที่64,000บาท64,000บาทอย่างที่บอกว่าทองคำ1บาทไปแล้วอ่ะแล้วก็ต้องบวกเรื่องของคริสตัลแล้วก็พวกเรื่องของงานฝีมืออีกด้วยแล้วมาดูองค์เล็กบ้างดีกว่าองค์เล็กเองก็อย่างเงี้ยราคาในช็อปก็อยู่ที่7,200บาท 7,200 บาทครับก็จะย่อมเยาลงมาแล้วนี่ก็อย่างที่บอกว่าเป็นทองจริงหมดเลยแล้วองค์จิ๋วครับจิ๋วเมื่อสักครู่นี้จิ๋วนี่ก็จิ๋วครับจิ๋วด้วยจิ๋วเนี้ยเราจะขายพร้อมตู้อยู่ที่5,400บาทถ้าเดี๋ยวไม่มีตู้ล่ะคะเดี๋ยวไม่มีตู้ถ้าจิ๋วเนี้ยเราจะพร้อมตู้ด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างจะลำบากในการเก็บใช่ค่ะจะเก็บแบบมันเบาให้มันเบาครับผมค่ะแล้วเราก็ทราบมาว่าเคยได้รับเชิญจากการท่องเที่ยวประเทศไทยให้ไปโรดโชว์ที่ต่างประเทศมาจนถึง20ประเทศใช่ครับตลอดระยะเวลากว่า10ปีเลยทีเดียวใช่ครับใช่ครับยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าทำไมถึงได้ไปกับเขาด้วยก็คือเนี่ยก็เริ่มจากการที่เราประกวดเนี่ยได้โอท็อป5ดาวได้ออกไปตามงานต่างๆเงี้ยได้รับเชิญต่างๆเงี้ยก็มีทท.ก็สนใจค่ะก็ติดต่อมาให้เราไปรถโชว์ในต่างประเทศโดยการสนับสนุนของหม่อมหลวงพิญโยสวัสดิ์สุขสวัสดิ์เป็นพอวิไลในวังก็สนับสนุนให้เราได้ไปในต่างประเทศด้วยฮะก็ติดต่อทท.ให้ฮะก็ไปก็10ปีก็ประมาณ20กว่าประเทศแล้วครั
มีประเทศไหนน่าประทับใจแบบที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยประเทศนี้เขาให้ความสนใจจังเลยอะไรเงี้ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นทางฝรั่งเศสทางญี่ปุ่นอะไรเป็นฮะญี่ปุ่นก็สนใจเขาค่อนข้างที่จะชื่นชอบในเรื่องวัฒนธรรมเนาะใช่ใช่ใช่ญี่ปุ่นเขามีการยังไงอ่ะเขาเชื่อในวัฒนธรรมอ่ะใช่เขาเป็นงานศิลป์เขาชอบงานศิลปะมากเขาชอบครับอย่างโอท็อป5ดาวเนี่ยหลายๆคนที่ไม่ได้คลุกคลีกับผลิตภัณฑ์โอท็อปอาจจะไม่เข้าใจคือเขาแข่งขันกันยังไงคะอ๋อก็มีก็ทุกๆ2ปีต้องเข้าประกวดคัดสรรฮะเพราะเพื่อจะให้เราสามารถมาตรฐานไม่ใช่ว่าประกวดแล้วได้5ดาวปุ๊บแล้วจบไปไม่ใช่ก็คือทุกสองปีต้องเอาผลิตภัณฑ์เดิมของคุณนี่แหละเอามาประกวดใหม่หรือถ้าเกิดใครพัฒนาฝีมือก็เอาผลิตภัณฑ์นั้นๆมาคือแบบใหม่ๆก็ได้ที่เรามีก็เป็นนำเสนอก็ลงทะเบียนแล้วก็ประกวดเพื่อรักษามาตรฐานของเราไว้ได้มากี่ปีแล้วคะได้5ดาวมา2 3ปี3ปีแล้วแล้วก็น้องนั้นก็จะเป็น4ดาวมั่งตกเรา3ดาวก็มีครับบางทีเราอาจจะนำเสนองานไม่ถูกใจกรรมการอะไรเงี้ยมาแล้วแต่ยุคสมัยด้วยเนาะใช่ใช่ครับใช่ครับค่ะนี่แหละก็เรียกได้ว่าสุดยอดมากเลยนะคะเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจนะคะเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งนึงละกันว่าสามารถไปดูผลิตภัณฑ์นี้ที่ไหนได้บ้างคะที่เว็บไซต์นะฮะภูเตศวร.com หรือไม่ก็ใน Facebook ก็ภูเตศวร.com แล้วก็ไปตลาดน้ำยามเย็นอัมพวาฮะหรือไม่ที่ฮะผมอยู่อัมพวาฮะก็ติดต่อที่อัมพวาครับอัมพวาครับสมุทรสงครามครับดูหิ่งห้อยครับมาดูหัวโขนครับอยู่ตรงไหนครับผมอยู่แถวตำบลปลายพงพางครับเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ดูหิ่งห้อยครับเชิงอนุรักษ์อ๋อคือถ้าจะไปชมที่อัมพวาก็คือนั่งเรือเข้าไปเดินรถไปถึงครับเอารถลงคลองไปเลยยังรถถึงหน้าบ้านเลยครับเอารถอยู่ถนนหรือถ้าอยากดูหิ่งห้อยก็ไปต่อเรือนี่ก็จริงๆแหล่งนี้คือเป็นโอท็อปของจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองนะอันนี้ในกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะแบบอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์หรือจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมนั้นอยู่กรุงเทพมหานครก็ง่ายๆไปที่ไหนได้บ้างคะก็มีที่สามพารากอนชั้น4นะครับเอสเตติกไทยมีที่คิงพาวเวอร์ซอยหลังน้ำครับนารายพันธ์ก็มีสุดยอดจริงนะครับผมเป็นอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ว่ามีคุณค่ามากๆนะครับผมด้วยความเชื่อของเราคนไทยแล้วนะครับผมนะศิลปะเสียนโขนเนี่ยนะครับเราก็มีความเชื่อกันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วล่ะนะฮะเป็นสิ่งที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับผมนะฮะถ้าเก็บไว้โดยที่มีครูลงเขาเรียกลงเลยนะครับก็เป็นไปเจิมไปจานฮะเจิมเพิ่มสีมงคลเพิ่มสีมงคลไปเจิมหรือไปจานหน้าเลยก็จะเพิ่มเรียกว่าความขลังเข้าไปอีกให้เรารู้สึกแบบสบายใจมากขึ้นก็คือให้เขาเรียกว่าเหมือนกับคุณค่าในหลายๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านของความสวยงามสบายใจจิตใจอะไรแบบนี้คือครอบคลุมหมดเลยใช่เพราะผมเนี้ยก็จะพาทีมงานไปไหว้ครูทุกปีเหมือนกันเพื่อเหมือนเติมพลังแล้วทำงานอะไรเงี้ยก็ต้องนิดนึงงานศิลปะนะครับเราก็ขอพลังจากคุณครูบ้างนะฮะโอ้โหวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะคุณพี่ยุทธศักดิ์สิริสวัสดิ์มากนะครับผมนะฮะเจ้าของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหัวโขนภูเตศวรด้วยนะครับผมนะที่ได้นำผลิตภัณฑ์ดีๆนะฮะมาให้ชาวร่อนสยามได้เห็นกันในวันนี้นะครับผมนะขอบคุณพี่มากมากขอบคุณค่ะสวัสดีครับยังไงคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมแวะเวียนไปก็แล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่สยามพารากอนบริเวณเอสเตติกไทยชั้น4นะคะหรือว่าจะเป็นนารายพันธ์ก็ได้รวมถึง King Power นะคะตรงซอยรางน้ำหรือว่าจะเข้าไปดูกันได้นะคะที่เว็บไซต์ phuteswan.com นั่นเองง่ายๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งเมื่อสักครู่เราขึ้นให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราย้ำกันอีกครั้งนึงละกันนะคะคุณผู้ชมจะได้จดไว้อย่างสะดวกเลยนี่เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวเลยฝีมือคนไทยแท้ๆอยากให้คุณเนี่ยช่วยกันสนับสนุนของไทยของเราด้วยเอาล่ะค่ะส่วนช่วงนะคะเดี๋ยวเราต้องไปพักกันก่อนสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับสิ่งดีๆกันต่อกับต้นสยามค่ะครับผมต้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ